ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการหัตถจิตนะครับตอนนี้อยู่กับผมอาจารย์ฐาเลขาจิตนะครับในเรื่องราวต่างๆในเรื่องราวของชีวิตทุกอย่างมีทางออกนะฮะถ้าไม่มีทางออกบอกผมเลยนะครับผมก็จะชี้แนวทางที่ช่องให้ท่านนะฮะเป็นครอบครัวเดียวกันปรึกษากันนะท่านผู้ชมสบายๆในวันนี้นะครับวันพุธรถติดนิดนึงพักนะฮะเราพักชมผมให้จบนะครับอย่าเปลี่ยนช่องนะฮะถ้าฝนตกเนี่ยถ้าเปลี่ยนช่องรับรองนะครับท่านก็ต้องเปลี่ยนช่องกลับคืนมานะฮะอ่ะมาดูกันเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ชมที่ได้ส่งเอสเอ็มเอสมานะครับหลากหลายคนเลยผมเชื่อว่ามีลุ้นนะครับ5ท่านด้วยกันฉะนั้นท่านใดที่ส่งเข้ามาแล้วนะฮะอยากได้ยันสีกรุเทพครูบาอาจารย์เพื่อมาปกปักรักษาเพราะผมได้สร้างไว้ตั้งแต่ช่วงที่เราหล่อหลอมครูบาอาจารย์องค์ก่อนสิครับก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปไหว้ครูแต่ละครั้งเนี่ยไหว้ครูพระพิราบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมียันพื้นสีดำด้านหน้าจะเป็นบรมครูเป็นองค์เสียงจริงนะฮะหน้าเสียงจริงเป็นเขาเรียกว่าสีกรุเทพนะฮะหรือครูนะครับ5กษัตริย์ด้วยกันนะประกอบด้วยเงินทองคำขาวพิงโกนะนาคและก็เงิน5กษัตริย์นี้ครูพิราบ5กษัตริย์เนี่ยอยู่ประจำครูบาอาจารย์เราในห้องมิราเคิลผมก็จะมอบท่านผู้ชมนะวันนี้5รางวัลด้วยกันในฐานะที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะปันน้ำอกน้ำใจนะฮะคืนรอยยิ้มให้กับผมนะฮะได้จัดได้มีกำลังใจต่อนะ5ท่านนะครับโดยพิมพ์ให้เจนนะครับตามด้วยชื่อนามสกุลให้ชัดเจนแล้วก็ตามด้วยจังหวัดส่งมาที่422-1606เลยนะครับแล้วท่านก็จะเป็นผู้โชคดีที่ผมจะคัดเลือกมอบให้ท่านนะฮะประกาศรายชื่อตอนไหนท้ายรายการนะครับมาเจอชื่อของท่านท่านก็จะได้ชื่นมื่นมีทรัพย์กันเยอะนะครับอย่ารอช้านะครับอ่ะมาชมต่อไปเลยนะครับเรื่องราวของ SMS นะครับคุณเบญจวรรณนะครับประเสริฐผลบ้านเลขที่23บอกหมู่ด้วยโอเคชาวเชียงดาวเจอกันที่วัดวังหินเขาชะเอมเมื่อไหร่เอ่ยวัดวังหินเขาชะเอมนี่ก็วันที่23ตุลานะครับวันปิยะนะครับวันปิยะก็ไปเจอกันนะเนี่ยประมาณ10โมงนะครับช่วงนั้นแหละอยากได้พระยันต์นะฮะโอเคนะครับคุณอาจจะมีสิทธิ์นะครับตามที่แจ้งมาแต่ก็ขอกันมานะครับเราก็ไม่ลำเอียงแหละอาจจะเป็นท่านก็ได้นะฮะวันนี้คุณเบญจวรรณบอกว่าบ้านเลขที่23/3นะครับฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็บอกน่าจะเป็นเบอร์โทรด้วย9446นะครับฟังนิดนึงบ้านเลขที่23เนี่ยผมแนะนำนะครับคุณเบญจวรรณในช่วงนี้ผมว่าคุณได้ห่างเหินในการทําบุญสร้างกุศลมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งคือพูดง่ายว่าหมายถึงภพภูมิของภพภูมิหรือพระภูมิเจ้าที่เนี่ยที่อยู่อาศัยนะครับท่านก็คงอยากจะได้อิ่มหนำสำราญกับบุญที่มนุษย์ได้สร้างได้จัดทำขึ้นนะรอบปีนี้นะก่อนปีใหม่หรือก่อนที่จะเข้าสงกรานต์ก็ได้นะครับสงกรานต์อาจจะเป็นสากลนะก็เป็น30 31นะช่วงนั้นหรือจะเป็นช่วงสงกรานต์ก็ได้นะ13เนี่ยเป็นต้นไป13 14 15 16แล้วอยากให้แนะนำให้ทำบุญประจำปีนะครับนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้านะพระเถรานุเถระเนี่ย9รูปที่เรารักนะหรือว่าที่เราคิดว่าอยู่ใกล้บ้านก็ได้นิมนต์มา9รูปสวดพระชยมงคลคาถานะครับแล้วก็แผ่กุศลจิตบุญที่ดีเนี่ยมอบไปท่านก็จะได้คุ้มครองป้องกันแล้วก็นะให้โชคให้ลาภกันต่อไปเบญจวรรณลองทำดูนะครับอ้าวมาต่อกันที่ SMS ต่อไปเลยนะครับนะฮะSMS นี้เลยนะคุณสมบูรณ์บอกว่าบ้านเลขที่199/90นะคำว่า90 91เนี่ยมี2หลังจะเป็นตึกแถวหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะน่าจะใช่นะใกล้เคียงกันบูชาถูกต้องหรือยังคะครูการเงินอุบัติเหตุจากจันทบุรีนะฮะอ่ะมาดูกันนะครับสวัสดีครับชาวจันทบุรีนะครับนะมาดูกันนะครับคุณสมบูรณ์นะยังไม่ค่อยถูกเท่าที่ควรนะครับการบูชาของคุณเนี่ยแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงสมมุติว่าเราไหว้พระแล้วนะครับนะฮะเราก็ควรจะมีใบสีนะฮะอยากให้เพิ่มเติมใบสีเทพนะครับ1คู่นะฮะแล้วก็ใบสีปากชาม2คู่คู่แรกเนี่ยไหว้พระพุทธนะคู่ที่2ไหว้เทพแล้วก็ไหว้ชั้นรองลงมานะครับแล้วก็ใช้อีกคู่นึงไหว้สีครุเทวานะครับคือเราจะได้บอกกล่าวนะครุอาจารยังมันทามิยังมันเตสัพพะเทวาสีครุเทวานะมามีหังนะครับกราบไหว้สักการะขอพรเสริมบารมีเรานะครับจะได้ไปนะผ่านพ้นดีช่วงนี้นะครับสมบุญเนี่ยต้องระวังอย่างยิ่งเลยอุบัติเหตุมักจะเจอมีความซ้ำซ้อนนะฮะและอาจจะทำให้คุณสมบุญเนี่ยปวดหัวเล็กๆกับการเสียเงินกับทองหรือต้องมีการเคลมประกันนะช่วงนี้ต้องระวังสุขภาพดีขึ้นแล้วฉะนั้นการตรวจเช็คประจำปีการตรวจนะฮะกับคุณหมอดูแลเราเรื่องสุขภาพเลือดนะฮะเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตนี่นะต้องระวังเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อเย็นนี้เองน้องสายก็เข้าโรงพยาบาลแล้วนะแอดมิดที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์แล้วโอ้โหป่วยกระทันหันก็มีเห็นไหมล่ะฮะอันนี้แหละก็คือเราไม่รู้หรอกอะไรจะเกิดขึ้นต้องระวังนะครับคุณสมบุญนะ
ครับมาที่สายบ้างนะฮะสายผู้โชคดีทางบ้านที่ส่ง SMS มาแล้วขวดถาเป็นผู้เลือกนะครับวันนี้เราจะได้พูดคุยกันมาเจอกันว่าเป็นใครนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้โหเสียงใสนะครับจากจังหวัดอะไรครับอยู่กรุงเทพอ๋อใกล้ๆบุรีรัมย์เลยนี่กรุงเทพเนี่ยครับรถทัวร์จอดบ่อยกรุงเทพนะครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวชื่ออะไรครับจิรนาค่ะขาดภาษีแล้วเสียภาษีหรือยังล่ะครับก็ที่อาจารย์แซวไปอะค่ะอ๋อที่ผมแซวไปแล้วโอ้นี่ไลเซนส์โอเคนี่นะฮะเซ็นเป็นกันตนาไปเลยเนาะศิรนาอ๋อแล้วผมอ่านเดี๋ยวต้องเปลี่ยนขอเปลี่ยนแว่นใหม่นะครับนี่สมัยก่อนนี่ก็กันตนาก็เขียนคล้ายๆอย่างนี้ครับกิรนานะนี่ทำไมชอบภาษาอังกฤษล่ะครับนะฮะก็ชอบมากกว่าภาษาไทยค่ะอ๋อเรื่องพูดแล้วกันงั้นนะฮะเดี๋ยวคุยกันถ้ามีเรื่องเดี๋ยวเปล่าๆนะครับมาดูกันมาชมกันนะครับว่าวันนี้557ใช่ไหมฮะ557แล้วก็ไอ้บ้านเราเนี่ยและเลขที่737ใช่ไหมครับ373ค่ะอาจารย์373นะขอบคุณทีมงานด้วยครับพิมพ์ผิดนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับอีกครั้งนึง373ใช่ไหมครับค่ะ373นะนี่แสดงว่าบ้านจะถูกหัวใหญ่เนี่ยนะครับครับฟังดูเหมือนจะดีแต่ระวังนิดนึงนะฮะระวังเลยนะฮะเพราะว่าเรื่องราวที่คุณจะต้องเกิดขึ้นมานั่นคือเหตุการณ์1ฟังเรื่องการเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนหน้าที่การงานใหม่จะเกิดขึ้นจากบ้านเลขที่นี้นะครับถ้าคุณบอกมา373นี่คือมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงงานใหม่ดีหรือเสียใจดีครับดีใจโอเค1ข้อแล้วต่อไปตอนนี้นะครับควรจะต้องหากิจกรรมเสริมเติมเต็มมันจะสร้างรายได้ให้ฝากงานหลักดีใจไหมครับข้อ2ดีใจโอเคไอ้ข้อเสียใจมาแล้วไม่ถูกหวยครับขอบใจไหมตอนนี้ขอบคุณโอเคดีแล้วแหละฟังดีๆเราเหมือนจะต้องเหนื่อยด้วยลำแข้งแรงกายเราคือพูดง่ายว่าคนอื่นเขาหวังได้เขาทำได้เพื่อนๆเนี่ยเป็นก้อนเป็นกรรมมาแต่พอเราต้องเหนื่อยด้วยลำแข้งต้องจัดแจงต้องผมก็โอเคนะในเรื่องของการเหนื่อยเนี่ยแต่สิ่งที่คุณต้องระวังอะไรไหมฮะว่าเวลาเราทำอะไรแล้วลืมเหนื่อยสำคัญนะบางครั้งบางคราวเนี่ยนะฮะผมไม่แว่ว่าอายุนะแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยเหมือนทำรวดเร็วไงแล้วคนอื่นช่วยไม่ได้อะมันต้องเก่งต้องแก่งพอจัดการเรื่องของการตัดสินใจหรือแม้แต่ใครจะร่วมทำร่วมช่วยสุดท้ายคุณเหนื่อยเองใช้บริวารให้เป็นมันหายไปตัวเนี้ยนะครับ ขออภัยครับคำถามเชิญเลยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะสีกรุเทพนะครับผมว่านะครับแนะนำให้บูชานะครับถ้าบูชาแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าบูชายิ่งขึ้นไปก็คืออย่างน้อยรอบปีนี้นะครับหรือปีผ่านมาก็ตามควรจะไหว้นะปู่ฤาษีนารอดนะครับหรือเสียงพ่อแก่ก็ได้นะฮะเคยมาไหว้ครูกับครูถามไหมเคยไหมครับสมัครไปแล้วค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาถึงเนี่ยมารับนะฮะมารับนะองค์บรมครูพ่อแก่เลยครับให้ฟรีๆเลยนะครับเป็นหน้าพระพักท่านนะดีไหมเพราะว่าอะไรฮะคือเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีพื้นเก่านะซิกเซนลังสังหรหรือมีกรรมพืชการทำบุญมาดีอยู่แล้วทีเนี้ยมาเติมเต็มอีกสักนิดนึงช่วงนี้นะครับขาขึ้นเรื่องทำบุญเนื้อหอมไม่หมดนะฮะซองกระถิ่นก็เยอะซองพระป่าก็มากใช่ไหมฮะเตรียมตัวได้เลยนั่นแหละทำไปซะนะทำไปจะดีคุณเนี่ยเป็นคนที่มีลัคกี้นัมเบอร์นะฮะจะมีเลข5หรือเลข1นะฮะในเบอร์โทรเลขบ้านน่ะมีไหมครับนะฮะให้ใช้ไปบ่อยเลขเบอร์โทรค่ะอาจารย์นะครับเลขบ้านมีมั้ยล่ะครับไม่มีเนาะเลขบ้านจะมี14869ให้ใช้ไปบ่อย1กับ5นะครับ1กับ5เนี่ยมีผลดี1เป็นเรื่องของการตัดสินใจเลข5เป็นเลขเก็บเกี่ยวกับผลประโยชน์แล้วทำงาน2อย่าง2ครั้ง2เวลานะฮะได้2ล้านเลยนะครับค่ะแค่นั้นแหละครับต่อนิดนึงอ่ะคำถามนะฮะอีกข้อนึงนะครับเดี๋ยวก่อนเคยเปลี่ยนคือตอนนี้อยากให้เปลี่ยนลายเซ็นนิดนึงลายเซ็นอันเก่าเป็นเซ็นธาตุดินตัวบรรจงน่ะธาตุดินผมอยากให้เปลี่ยนเป็นธาตุไฟนิดได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวได้เดี๋ยวออกให้ให้คำถามหนึ่งเชิญครับงานใหม่นี่ก็คือว่าจะได้เงินเดือนถึง30,000ไหมคะอาจารย์คือฟังดีๆไอ้ของเก่ามันก็ใช้ลายอยู่นะฮะแต่ว่าไอ้ตัวใหม่มันสดใสแล้วมันได้สวัสดิการเพิ่มเติมขึ้นไงนึกออกไหมฮะคือใช่นึกออกไหมคือของเดิมอ่ะมันดีอยู่ไอ้ที่อาจารย์อยากจะให้อ่ะมันอาจจะ30,000-32,000ใช่ไหมฮะหรือขยับขึ้นไปก็ได้แต่ว่าไอ้เนี้ยที่เนี้ยที่ใหม่เนี้ยเขาเป็นเขาเรียกว่าของต่างถิ่นไงใช่ไหมฮะเขาก็ให้สวัสดิการเขาก็ให้ส่วนที่รู้สึกว่าคุณพอใจพอสมควรแนะนำเราออกครับค
ค่ะอาจารย์ค่ะ okay. แล้วมันประมาณอีกกี่เดือนคะประมาณเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโบนัสออกก็ลาออกเลยครับนะฮะเขาปลดพนักงานแต่คุณหางานได้ใหม่เนี่ยก็โอเคนะค่ะอาจารย์ครับแล้วไม่ทกสะท้านบ้างเลยมันจะอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตฟังต่อช่วง2เดือนแรกพอไปทำแล้วอะไรเกิดขึ้นเนี่ยฟังนะช่วง 2-3 เดือนมีเหตุปัจจัยไม่เข้าใจเรื่องระบบงานจะมีปัญหาอยู่ช่วงเดือนแรกฟังนะต้องระวังแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นลื่นไหลดีครับโอเคไหมค่ะอาจารย์เดี๋ยวก่อนยังไม่ต้องค่ะเอาลายเซ็นไปด้วยนะครับนะลายเซ็นนี่ครับลายเซ็นนั้นเนี่ยไปเซ็นกับแบงค์ได้นะครับอย่าหัวเราะสิครับนะฮะต้องไปเซ็นกับแบงค์อย่างเดียวแต่ว่าเซ็นเนี้ยเอาไปใช้งานนะครับเซ็นให้แฟนคลับนะฮะเพราะว่ามวลชนเก่งเหลือเกินนะฮะมีทั้งน้ำใจมีทั้งน้ำพริกนะฮะมีทั้งรอยยิ้มนะครับใช่ไหมเราไปทำซะเอาน้ำพริกไปใส่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเอามาฝากด้วยวันไหว้ครูนะครับขอบคุณครับอาจารย์ค่ะน้ำพริกไปใส่อะไรอะคะน้ำพริกใส่บาตรเลยครับอ๋อใช่หนูใส่ตลอดเออเห็นไหมล่ะน้ำพริกใส่บาตรนะฮะนะครับยังไงก็ตามนะครับอย่ามีรอยยิ้มของผมด้วยใส่เข้าไปด้วยนะครับก็จะดีนะอนุโมทนาบุญเลยนะฮะน้ำพริกเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันสร้างกุศลผลบุญเนี่ยต่อเนื่องแล้วก็จะดีสินค้าก็จะดีขายก็จะคล่องนะครับค่ะสาธุค่ะโอเคขอบคุณนะครับไว้เจอกันวันไหว้ครูครับค่ะขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านนะแฟนรายการทุกคนก็ใจบุญกันทั้งนั้นแหละครับใครมีสินค้าใดทำเพอช่วงนี้ต้องประคองกันไปนะแล้วมาต่อด้วย SMS ต่อกันเลยเพื่อให้เป็นการเสียเวลาครับอ๋อมีนะขึ้นมาแล้วเพจตรงนี้ใครจะร่วมเป็นกฐินกับครูนะเห็นครูเหนื่อยนะก็นะสะเดาะเคาะต่อชะตาด้วยการสร้างกฐินก่อนเลยกันนะครับทำกบุญดีที่สุดนะฮะ108บาทนะครับกับ 84,000 กองกับการสร้างนะฮะโบสถ์13หลังนะครับ108บาทสร้างได้นะครับมาที่ SMS นี้เลยคุณทิพรัตน์บอกว่าบ้านเลขที่เนี้ย101นะครับผมไปดูคำหน้านะฮะดูตอนทับแล้วกันค้าขายนะครับการเงินสุขภาพโอ้จากสมุทรสงครามน้ำเขาเรียกน้ำตาลมะพร้าวโหมจริงๆเลยท่านผู้ชมนะฮะจริงๆเคยไปแถวอัมพวาเนี่ยนะครับเขาไปเคี่ยวน้ำตาลสดใช่ไหมยังไงก็ทิพรัตน์อย่าลืมเอามาให้ทานบ้างนะครับตรงนี้ค้าขายโอเคนี่นะฮะค้าขายถ้าการวิเคราะห์เจาะลึกของผมเนี่ยผมบอกว่าทิพรัตน์นะช่วงนี้101101เนี่ยการกิจการค้าขายโอเคระดับหนึ่งแต่คุณก็มองว่าอาจารย์ไม่ใช่เลยถูกต้องครับมันมีอุปสรรคเล็กๆมาช่วงสั้นๆเดี๋ยวก็ผ่านพ้นแล้วดีตอนไหนตุลาพฤศจิกาอย่าหวังนี่เก่าของเดิมมีพอเข้าปลายธันวาต้นมกราขาขึ้นเรื่องการเงินนะครับแล้วมันมีส่วนหนึ่งว่าสุขภาพช่วงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเลขเนี่ยนะครับ101บ้านที่อยู่อาศัยมักจะมีปัญหาเรื่องระบบช่องท้องถ้าผู้หญิงนะเป็นช่วงระบบท้องน้อยนะครับก็จะเป็นช่วงอะไรฮะมดลูกอย่างเงี้ยหรือแม้แต่การขับย่อยถ้าผู้ชายเนี่ยมีปัญหาระบบช่วงล่างห้องเครื่องล่างอ่ะนะฮะมีปัญหานะมันเป็นเลขอย่างนี้นะมันปรากฏอยู่แล้วทำไงดีรักษาสุขภาพสิครับแล้วก็พยายามนะฮะไอ้เค็มจัดหวานจัดอะไรต่างๆเนี่ยแล้วไขมันโอ้โหนะฮะยังช่างเลือกช่างคิมเยอะไม่ได้ทิพรัตน์นะรักษาสุขภาพหน่อยจะได้เจอกันนานๆนะครับอ้าวแหละตามนั้นนะฮะสวัสดีชาวแม่กองด้วยนะครับสมุทรสงครามนะครับเคยไปกราบไหว้หลวงพ่อปันแหลมที่นั่นก็ไปกราบไหว้กันนะฮะขอพรกันอ่ะมาต่อด้วย SMS นี้คุณยานกรนะครับบอกว่าบ้านเลขที่14/2นะครับเรื่องการเรียนเกี่ยวกับอะไรถึงจะดีคะอ๋อน้องผู้หญิงนะแล้วการเงินสุขภาพจะเป็นไงบ้างคะได้เลยครับ4/2นะครับถ้าถามบ้านเลขที่นี้จริงๆอ่ะยานกรนะก็คือในส่วนที่คุณเนี่ยนะในส่วนที่คุณตั้งใจมันเหมือนน่ะมีแนวทางดีอุดมการณ์ดีชัดเจนต่อการเรียนรู้ศึกษาอยู่แล้วไม่ต้องเบนเข็มนะฮะแต่ถ้าจะให้ไปให้รุ่งเลยนะครับฟังดีๆนะครับงานด้านบรรณารักษ์นะฮะงานด้านเอกสารนะครับหรืองานด้านที่ข้องเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะเรื่องของอะไรสาขาเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนทางนั้นอ่ะดีนะฮะแล้วก็จะไปได้สวยแต่ถ้าเรียนอย่างอื่นมันไปได้เรื่อยๆมันก็พอจบได้อยู่นะครับผมแนะนำตามที่บอกนี่นะครับมันมีโอกาสในที่สุดแล้วเนี่ยในชีวิตมันจะมีโอกาสเบนเข็นแบบนั้นเลยส่วนการเงินครับในช่วงนี้โอ้โหบางครั้งเราคิดว่าจะใช่นะฮะมันก็มากมื้อต่อการซื้อมากกว่าเอาไปใช้งานฉะนั้นประหยัดนิดนึงช่วงนี้ไม่ได้แล้วนะครับสุขภาพสิครับนะครับน้องคนนี้นะครับน้องยานกรเนี่ยคงจะต้องระวังสายตาข้างซีกซ้ายเป็นพิเศษมันจะแห้งเคืองตาและมีปัญหาไมเกรนข้างซีกซ้ายมือนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยใช้ประสาทข้างฝาเยอะต้องระวังมันจะตรงข้ามกันนะครับนะเป็นอย่างนั้นคุณน้องยานกรลายเซ็นนี้นะครับ
ท่านใดนะที่ส่งเข้ามาก็เตรียมลุ้นเลยนะครับว่าเดี๋ยวเบรกสุดท้ายเนี่ยก็จะเลือกและ5ท่านด้วยกันนะครับแล้วผู้ชมทางบ้านอย่าลืมนะช่วงนี้มีเวลาอยู่ส่งเอสเอ็มเข้ามานะฮะรับนะฮะผ้ายันสีกรุเทพ5ท่านด้วยกันนะก่อนปิดเบรกยังมีโอกาสส่งเข้ามาและอย่าลืมกองกฐินด้วยนะครับ108บาทสร้างกุศล13โบสถ์ด้วยกันนะครับอีกสักครู่มาพบกันในช่วงเบรกต่อไปครับ